เมื่อวันที่21สิงหาคม2566ที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรมค่ายสเต็ม1วันหรือวันเดย์สเต็มแคมป์ตอนเปิดประตูนักวิจัยรุ่นเยาว์ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจิตรลดาโรงเรียนดรุณพัฒน์และโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี2มาร่วมสนุกและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอด1วันเต็มค่ายสเต็ม1วันจัดในวันนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับสำหรับกิจกรรมค่ายสเต็ม1วันในครั้งนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลองเป็นนักวิจัยฝึกปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านพลาสติกชีวภาพรวมถึงกิจกรรมการฝึกเป็นนักนวัตกรในการออกแบบและพัฒนาระบบกระเพาะแม่นยำตลอดจนการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานรักโลกด้วยที่เราจะเชื่อมโยงในด้านของ SDG อะค่ะเรามุ่งเน้นการรักสิ่งแวดล้อมเราก็เลยอยากให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าพลาสติกมันเกิดผลเสียอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจะมีเรื่องของเกษตรอัจฉริยะมุ่งให้เด็กรู้จักนำเทคโนโลยีอะค่ะมาใช้ในการเกษตรถ้าเด็กเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะได้นำมาประยุกต์เรื่องของเกษตรไปสู่เศรษฐกิจได้อย่างไรอะค่ะส่วนตัวชอบการประดิษฐ์พลาสติกจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเช่นผลิตจากนมผลิตจากพืชจากแป้งอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างชอบจะได้รู้เรื่องของประเภทของพลาสติกต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นได้รู้เรื่องของวิธีการแบ่งแยกวิธีการจัดการพลาสติกแต่ละชนิดได้ดีขึ้นครับผมได้รับความรู้ที่เราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เรียนมาก่อนนะคะมีการทำการทดลองจริงให้เข้าใจได้ด้วยค่ะมันออกวิทยาศาสตร์สนุกอะครับไม่ได้เครียดเหมือนในห้องเรียนการมาอย่างเงี้ยมันเปิดโอกาสทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทำให้เราได้เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆครับกิจกรรมค่ายสเต็ม1วันหรือวันเดย์สเต็มแคมป์เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เข้าถึงหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นับเป็นหนึ่งในพันธกิจของสวทช.ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีบ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีขอให้ติดตามกิจกรรมของเราซึ่งทางฝ่ายบ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นเชิงแอคทีฟเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเป็น global citizen หรือพลเมืองโลกผ่านประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานมากมายนอกเหนือจากจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้มีโอกาสที่จะลงมือปฏิบัติคล้ายๆเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยตัวน้อยๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะอีกส่วนนึงเนี่ยเราได้บ่มเพาะเด็กๆให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรืออาจจะได้โอกาสไปประกวดแข่งขันในเวทีนานาชาติหรือว่าอีกส่วนนึงอาจจะได้มีโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาต่อเราก็จะมีเครือข่ายชมรมนักเรียนทุนหลังจากจบแล้วเขาก็ยินดีนะคะที่จะสนับสนุนน้องๆเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสเหมือนกับพี่ๆเขาดังนั้นเราจึงมีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถที่จะมาผนึกกำลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรมเติมความฝันของน้องๆให้เป็นจริงได้ค่ะทางเราออกแบบกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่นักเรียนพิการเรามีอุปกรณ์มีคู่มือของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการเราก็จะสามารถจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะงานเราเนี่ยจะเน้นช่วยเด็กด้อยโอกาสก็คือลงมาในพื้นที่ห่างไกลช่วยพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจัดค่ายส่งเสริมเด็กนักเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เราก็ส่งเสริมให้เขามีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นครับผมทุกฝ่ายเนี่ยจะเป้าเดียวกันก็คือยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้มันเป็นการพัฒนาคิดให้กับเด็กๆโดยเฉพาะหรือในวัยที่ต้องการแล้วก็จะมุ่งเน้นว่าน้องๆเนี่ยจะได้องค์ความรู้จริงๆแล้วก็สามารถทำให้เขารักแล้วก็ชอบในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอะค่ะ